สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่โดนถามไม่ไอายหรอปักเสื้อลูกด้วยมือไม่จ้างร้านเห็นผลงานตาค้างทันทีทุกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อคุณแม่รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอการปักเสื้อนักเรียนให้ลูกของตนเองด้วยมือผ่านทางติ๊กตอกหลังเจอคําถามมีคนถามว่าไม่กลัวลูกอคนหรอที่ไม่จ้างร้านปักเสื้อนักเรียนให้โดยเธอนั้นได้อธิบายว่า เขียนเองปักเองไม่เคยจ้างจ้าอะไรที่เป็นความสุขของแม่ที่ได้ทําเพื่อลูกแม่ก็ทําประหยัดดีด้วยบอกได้เลยว่าหลังจากที่เห็นลายมือของคุณแม่แล้วนั้นลูกไม่ต้องอายใครจริงๆเพราะลายมือของคุณแม่สวยสุดๆแถมยังมีตัวอย่างการปักเสื้อของลูกชายมาให้ดูอีกด้วยโดยงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นส่วนตัวชอบปักมือค่ะสวยกว่าปักจาก คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสวยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าภูมิใจค่ะบอกเลยเขียนสวยปักสวยเราปักไม่สวยลูกบอกสวยมากเลยปักเองห้าตัวลูกบอกไม่ต้องจ้างเขาให้แม่ปักให้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเราเรียนจบมาได้ก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถ้าหนูเขียนสวยเหมือนพี่จะปักเองเหมือนกันค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ